วัดยโสธรกับผมนายเกียงไกรพันสายเชื้อนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรได้รับเกียรติจากพี่น้องเครือข่ายประชาชนชาวยโสธรที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมเป็นทานน้ำใจของคนเมืองบ้างไฟบริจาคภัยน้ำท่วมซึ่งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบดีแล้วว่าปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องภาคกลางประสบภัยน้ำท่วมอย่างมากในแต่ละวันปริมาณน้ำจำนวนนับล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองของประเทศไทยทำให้เกิดความเสียหายทั้งไร่นาบ้านเรือนที่อาศัยถนนหนทางจากสภาพปกติกลายเป็นทะเลน้ำจืดการปรากฏในภาพสื่อมวลชนนำเสนอโดยต่อเรื่องจากปัญหาดังกล่าวคณะท่านนายยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งพรรคเพื่อไทยโดยผู้แทนพรรคทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมพิเศษเป็นโครงการรวมทานน้ำใจบริจาคภัยน้ำท่วมโดยการออกรับบริจาคทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดยโสธรคณะผู้แทนพรรคเพื่อไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1นายปิยวัฒน์พันสายเชื้อหรือสสโอเร่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2นายบุญแก้วสมบงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ท่านดร.พีรพันธ์ภารุสุขและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพรหน้าสุขได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเงินทองบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคกลางและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมและขอเอ่ยนามประกอบไปด้วยกรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาสนับสนุนกำลังพลรถบรรทุกสิ่งของถุงยังชีพจำนวน 2,000 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรทุกพื้นที่